สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงฉากที่น่าสนใจในหนังดังเรื่องหนึ่งนะฮะไม่ใช่หนังสิเป็นซีรีส์นะครับแต่ผมจะเรียกว่าหนังก็แล้วกันเนาะก็คือ Peaky Blinders ในปี2013นะฮะซีซั่น1ฉากที่น่าสนใจที่เราจะพูดคุยหรือเล่ากันในคลิปนี้ก็คือฉากที่น้องชายของทอมมี่จอห์นนะฮะไปหลงรักโสเภณีคนหนึ่งที่ชื่อลิซซี่ทีนี้พอจอนไปตกหลุมรักโสเภณีคนนี้เขาก็เลยมาปรึกษาครอบครัวก็คือจะมาขออนุญาตครอบครัวแหละว่าตนจะแต่งงานกับโสเภณีคนนี้นะพอตระกูลเชอร์บี้รู้ว่าน้องชายจะแต่งงานกับโสเภณีคนนี้เนี่ยก็ต่างก็พากันขำชิบหายเลยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยมึงจะแต่งงานกับโสเภณีจริงๆเหรอเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าวีรกรรมของลิซซี่คนนี้เนี่ยก็คือโชคโชนมากนางทำอาชีพเนี้ยมานานแล้วไงก็คือรับผู้ชายมาทั่วทั้งเมืองแล้วเออยันหมดแล้วนะแล้วมึงจะมาแต่งงานกับคนแบบนี้เนี่ยนะมึงจะเอาผู้หญิงแบบนี้เนี่ยนะมาเป็นแม่ของลูกอะไรแบบนี้นะซึ่งการที่จอนหลงลิซซี่มากๆเนี่ยก็คือรักเขามากก็พยายามที่จะปกป้องลิซซี่แล้วก็พยายามจะพูดให้ครอบครัวทุกคนเนี่ยเข้าใจนะว่าลิซซี่ตอนนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วเออเธอรักผมและผมก็รักเธอมากด้วยผมขอเธอแต่งงานแล้วแล้วเธอก็ตกลงมันบอกงี้แต่มันก็นั่นแหละครับพี่ชายทั้งสองคนทั้งทอมมี่ทั้งอาเธอร์เนี่ยก็ยังขำอยู่ดีนะครับว่ามึงคิดได้ยังไงขำไปขำมาเนี่ยก็โกรธฮะไอ้จอนมันก็โกรธว่าพี่ชายเนี่ยเรียกคนรักของมันว่าโสเภณีทั้งที่มันก็เป็นเรื่องจริงไงโกรธจนกระทั่งบอกกับพี่ชายว่าถ้าใครหาว่าเธอเป็นโสเภณีนะกูจะเอากระสุนกอกปากมันเลยแบบนั้นเลยนะมันหลงขนาดนั้นเลยไอ้จอนเนี่ยก็พยายามจะอ้อนวอนพี่ชายอย่างทอมมี่นะว่าได้โปรดรับลิซซี่เข้าครอบครัวของเราเถอะนะตระกูลเชอร์บี้เนี่ยรับเธอด้วยเถอะเพราะว่าผมรักเธอมากผมอยากแต่งงานกับเธอทั้งป้าทั้งพี่ชายเนี่ยต่างก็เครียดเลยครับทีนี้ไอ้หลานชายคนนี้มึงจะไปเอาโสเภณีมาเป็นหลานสะใภ้กูเนี่ยนะมึงบ้าเปล่าไอ้ห่าเนี่ยทอมมี่ที่เป็นคนแบบขึมขึมนิ่งนิ่งก็เงียบอยู่นะฮะยังไม่ตอบตกลงนะว่าจะรับลิซซี่คนนี้มาเป็นน้องสะใภ้ไหมเออเพราะว่าไอ้น้องชายไอ้จอนเนี่ยมันก็หลงซะเหลือเกินเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องเข้ามาซะก่อนก็เลยยังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะรับผู้หญิงคนนี้เข้ามาในตระกูลไหมนะครับแล้วทีนี้วันต่อมาฮะทอมมี่ที่เคยเป็นลูกค้าของลิซซี่เหมือนกันนะโอ้โหตรงนี้ก็ what the fuck เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าก่อนที่ทอมมี่เขาจะกลับมาที่บ้านเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ทอมมี่เขาไปลบไงเออพอกลับมาที่เนี่ย2ปีเนี่ยทอมมี่ก็ไปใช้บริการลิซซี่เนี่ยมาตลอดเลยคือเป็นลูกค้าประจำคนนึงเลยก็ว่าได้นะฮะตลอด2ปีเนี่ยทอมมี่แบบก็คือบ่อยมากอะนะกับลิซซี่คนนี้ถือว่าเป็นขาประจำเลยนะเออก็มาลองใจดูมาลองใจลิซซี่ดูว่าลิซซี่เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมอย่างที่จอนเอ่ยอ้างจริงๆหรือเปล่านะก็มาหลอกถามมาลองใจดูโดยใช้เงินค่อนข้างเยอะนะฮะในการลองใจในครั้งนี้นะฮะซึ่งลิซซี่ที่เหมือนจะรักจอนจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็พยายามจะพูดไปว่าเฮ้ยนี่คุณบอกเรื่องของเรากับน้องชายคุณเหรอเนี่ยทอมมี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้บอกเออผมมาคุยกับคุณก่อนนะยังไม่ได้พูดเรื่องของเราให้กับจอนได้ฟังเลยซึ่งลิซซี่เองก็ไม่บอกจอนเหมือนกันนะว่าเคยผ่านพี่ชายของจอนมาก่อนทอมมี่เขาก็เลยเริ่มวางเงินให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเพื่อจะลองใจลิซซี่จนในท้ายที่สุดนะครับลิซซี่เธอก็แก้ไม่หายสันดานเดิมแก้ไม่หายก็เลยยอมตกปากรับคำกับทอมมี่ไปว่าเออถ้างั้นก็ยอมขายให้กับทอมมี่ก็แล้วกันเพราะว่าทอมมี่เนี่ยเขาออกอุบายไงหลอกไปว่าเงินก้อนนี้ถือเป็นของขวัญแต่งงานระหว่างเธอกับน้องชายของฉันก็แล้วกันเป็นครั้งสุดท้ายความสุขของเราอะไรเงี้ยครั้งสุดท้ายก็คือไปมีอะไรกันนั่นแหละครั้งสุดท้ายขอแค่ครั้งสุดท้ายเว้ยเออจะให้ไหมจะให้ไหมเงินเยอะเลยนะเออเอาไหมล่ะลิซซี่ก็เลยตกหลุมพรางของทอมมี่จนได้ครับยอมทอมมี่แล้วก็บอกไปว่าเอองั้นเราจะไปที่ไหนกันล่ะไปห้องของฉันดีไหมเออไปมีความสุขกันครั้งสุดท้ายมันก็เลยทำให้ทอมมี่เนี่ยรู้เนื้อแท้ของลิซซี่จนได้ครับว่ายังไงสันดานก็แก้ไม่หายผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะที่จะมาเป็นน้องสะใภ้ของฉันหรือเป็นแม่ของลูกของน้องชายของฉันอะไรแบบเนี้ยทอมมี่พอรู้ความจริงก็เลยแบบไล่ลงจากรถแม่งเลยมึงลงไปเลยแต่ลิซซี่เนี่ยเธอก็พยายามจะอ้อนวอนนะว่าเฮ้ยอย่าเลยนะอย่าทำแบบนี้เลยฉันรักน้องของคุณจริงๆทอมมี่ก็เลยยื่นคำขาดไปว่างั้นเธอต้องบอกเรื่องของเรากับน้องชายของฉันว่าเธอกับฉันเนี่ยเคยมีอะไรกันมาก่อนเธอต้องบอกเขาว่าเธอเคยได้กับพี่ชายของเขามาก่อนแต่ลิซซี่นางก็ไม่ยอมไงฮะก็เลยเออตะเลิดไปและแน่นอนลิซซี่ไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับจอนอยู่แล้วไม่บอกให้ตายยังไงก็ไม่บอกสุดท้ายทอมมี่เขาก็เลยมาบอกเรื่องนี้กับจอนด้วยตัวเองเลยครับว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้กูไปลองใจลิซซี่คนที่มึงบอกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อมึงมาพี่เสนอเงินให้เธอแล้วเธอตอบตกลงเว้ยเธอตอบรับก็คือในจังหวะเนี้ยจอนมันกำลังจะยืมรถพี่ชายไปรับลิซซี่แหละว่าจะออกไปเที่ยวนอกเมืองด้วยกันทอมมี่ก็เลยมาบอกก่อนว่าเนี่ยเพิ่งไปคุยกับลิซซี่มาเธอยอมขายตัวให้กับฉันว่ะไม่รู้นะ
มึงจะแต่งงานกับเธอเหมือนเดิมก็ได้แต่จงรู้ไว้ด้วยว่าผู้หญิงคนนี้ยังคงเป็นแบบเดิมขนาดฉันเธอยังยอมขายให้และกับลูกค้าเก่าถ้ามีคนมาขอใช้บริการเธอวางเงินให้กับเธอเนี่ยทำไมเธอถึงจะไม่ยอมขายให้มึงคิดดีแล้วใช่ไหมว่ามึงจะเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียอะไรเงี้ยก็เหมือนเตือนสติน้องอ่ะไอ้จอนมันก็แบบโหพอได้ยินแบบนี้ก็เสียใจมากผิดหวังมากครับจุกเลยจอนจุกเลยนะตอนแรกก็ว่าจะไปอ่ะก็รักเขามากไงแต่สุดท้ายก็ไอ้ได้มันไม่ได้ไม่ไปดีกว่าทิ้งกุญแจกับทอมมี่เหมือนเดิมนะไม่ไปรับแม่งแล้วเออเสียใจมากนะครับผิดหวังมากเลยจอนแล้วทีนี้จอนเนี่ยเขาก็เหมือนจะไม่เชื่อพี่ชายด้วยครับคือสองจิตสองใจอ่ะก็เลยไปถามกับลิซซี่ด้วยตัวเองว่ามันจริงใช่ไหมที่พี่ชายของฉันเนี่ยมาขอซื้อเธอเนี่ยแล้วเธอยอมขายให้น่ะมันจริงใช่ไหมลิซซี่นางก็โกหกไปครับบอกไอ้ทอมมี่พี่ชายของนายเนี่ยมันเป็นคนขี้โกหกมันโกหกเรื่องตรงนี้มันไม่อยากให้เราได้กันอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้จอนมันก็ไม่เชื่อไงสองจิตสองใจอีกก็เลยไปถามญาติของลิซซี่โดยการมอมเหล้าแก้ว2แก้วก็เลยได้รู้ความจริงว่าสันดานของลิซซี่เนี่ยเธอเป็นคนยังไงก็เลยเข้าใจพี่ชายแล้วก็ยอมพี่ชายนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ลงเอยกับลิซซี่หรือโสเภณีคนนี้นะฮะพี่จอนของเรานะโอ้โหเกือบไปเลยเนาะแล้วทีนี้วันต่อมาครับทอมมี่พี่ชายคนเดิมนี่แหละก่อนหน้านี้ไปมั่นกับตระกูลนึงเอาไว้ไปมั่นไอ้จอนกับลูกสาวของเขาอะเป็นตระกูลลีใช่ไหมตระกูลลีเป็นตระกูลใหญ่เลยก็คือตระกูลลีกับเชอร์บี้เนี่ยเป็นศัตรูกันฮะเป็นตระกูลใหญ่ทั้งคู่ทอมมี่เนี่ยอยากจะให้สงครามเนี่ยมันจบลงก็เลยไปมั่นน้องชายตัวเองจอนกับลูกสาวของทางตระกูลลีเอาไว้เพื่อเป็นการสงบศึกก็เลยมาออกอุบายกับน้องชายว่าพรุ่งนี้เราจะมีสงครามกับตระกูลลีนะเป็นสงครามครั้งใหญ่เราต้องลบและเพื่อยุติสงครามกันในวันพรุ่งนี้ยุติทุกอย่างเลยก็คือมันหลอกจอนไปแต่งงานกับลูกสาวของตระกูลลีนั่นแหละแล้วพอมาถึงจุดลบนะฮะไอ้จอนมันก็งงๆเฮ้ยทำไมทุกคนมองกูแปลกๆวะแต่พอมันรู้ความจริงเท่านั้นเลยครับมันก็ตกใจอะไอ้จอนมันตกใจเลยคือกูยังไม่พร้อมไงเพราะกูเพิ่งจะอกหักผิดหวังจากความรักมาก่อนแล้วมึงอยู่ๆพวกมึงมาจับกูแต่งงานเลยนี่นะมันก็ตกใจมันดิ้นเลยนะกูไม่แต่งอ่ะตอนแรกๆอ่ะเนาะเลยด้วยความที่เป็นพี่น้องกันไงมันก็ล้อกันไงทอมมี่มันก็บอกไว้ว่าเราจับนายมั่นแล้วฉันไปมั่นให้กับนายแล้วเธอสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผู้หญิงคนเนี้ยโอ้โหไอ้จอนพอได้ยินว่าสติไม่ดีเนี่ยลนลานเลยไม่อยากแต่งเลยกูไม่แต่งเด็ดขาดยังไงกูก็ไม่แต่งทอมมี่ก็เลยบอกมึงฟังกูดีๆนะเว้ยนี่มันเป็นโอกาสครั้งสำคัญมากถ้ามึงแต่งกับตระกูลลีนะแต่งกับลูกสาวของเขาตระกูลเชอร์บี้กับตระกูลลีเนี่ยจะรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันและเราสองตระกูลเนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นมึงเลือกเอามึงจะเลือกสงครามหรือว่ามึงจะเลือกสันติทุกอย่างขึ้นอยู่กับมึงแล้วเว้ยมึงจะเอายังไงมึงจะยอมแต่งไหมทั้งที่ไอ้จอนเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าเจ้าสาวมาก่อนไงคือไม่รู้ว่าจะบ้าอย่างที่พี่ชายเอ่ยอ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงไม่รู้เว้ยมันตื่นเต้นมากตอนนั้นน่ะไม่รู้ตื่นเต้นหรือกลัวก็ไม่รู้นะคือทางเจ้าสาวอ่ะฝั่งตระกูลลีอ่ะก็ยังไม่เคยเห็นเจ้าบ่าวฝั่งเจ้าบ่าวก็ยังไม่เคยเห็นเจ้าสาวแต่ทั้งคู่มีความต้องการเหมือนกันก็คือไอ้จอนเนี่ยมันอยากได้เมียส่วนฝั่งนู้นเนี่ยตระกูลลีเนี่ยก็อยากได้ผัวก็เลยแบบเหมือนตกลงกันได้อ่ะก่อนหน้านี้ปะทะกันมาตลอดไงก็เลยแบบจับแต่งงานกันแม่งเลยนะแต่พอไอ้จอนมาเห็นเจ้าสาวเนี่ยโอ้โหพี่ชายกูโคตรตาถึงเลยอ่ะเจ้าสาวโคตรสวยแล้วไม่ได้บ้าเหมือนอย่างที่พี่ชายได้ออกอุบายไว้นะเจ้าสาวไม่ได้เป็นบ้าหรือพิการหรือแบบอะไรแต่อย่างใดนะเจ้าสาวน่ารักมากไอ้จอนนี่โอ้โหนึกถึงเพลงใหม่ไทยเลยอ่ะน้องมากับคำว่าใช่เฮ้ยผมเนี่ยโอ้โหไอ้จอนมึงโชคดียิบหายนะเจ้าสาวอย่างสวยแล้วทางฝั่งเจ้าสาวเขาก็พอใจเจ้าบ่าวนะเพราะว่าไอ้จอนมันก็ไม่ใช่คนขี้เหร่แต่อย่างใดทางพิกกี้ไบเดอร์เนี่ยเขาก็เนี๊ยบอยู่แล้วไงแต่งสูทชุดโก้แบบเนี๊ยบอยู่แล้วภูมิฐานอยู่แล้วอ่ะเจ้าสาวก็สวยเจ้าบ่าวก็หล่อก็เลยแบบเนาะได้กันเลยในตอนแต่งงานใช่ป่ะก็มีการกรีดเลือดกันด้วยว่า2ตระกูลนี้จะไม่มีปัญหาจะไม่ทะเลาะกันอีกต่อไปจะไม่เกิดสงครามกันอีกต่อไปทั้ง2ตระกูลนี้ทั้งตระกูลลีกับตระกูลเชอร์บี้จะเป็นทองแผ่นเดียวกันก็เลยเกิดเป็นสันติขึ้นมานะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะก็ประมาณนี้แหละครับไอฉากที่น่าสนใจในซีรีส์ Peaky Blinder นะมันก็ไม่เชิงว่าเป็นฉากหรอกเป็นส่วนนึงของตัวซีรีส์ก็แล้วกันนะที่ผมรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีอะนะก็เลยอยากจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ดูซีรีส์ Peaky Blinder นะฮะซีซั่น1นะปี2013นะครับแนะนำให้ดูนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแก๊งมาเฟียก็ไม่เชิงว่าเป็นมาเฟียเป็นตระกูลนึง
ที่พยายามจะสร้างฐานะสร้างอำนาจขึ้นมาโดยมีทอมมี่คนนี้เป็นตัวตั้งตัวตีหรือเป็นผู้นำของตระกูลเชอร์บี้มีการหักหลังหักเหลี่ยมกันเกิดขึ้นในหนังด้วยแก๊งนั้นปะทะแก๊งนี้แก๊งนี้ปะทะแก๊งนั้นเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปหาดูก็แล้วกันนะน่าจะมีฉายที่ Netflix นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดีอีกเรื่องนึงเลยนะเออแล้วยิ่งตอนจบเนี่ยโอ้โหอย่างพีคอย่างจึ้งอ่ะอย่างจึ้งเลยนะตอนจบนะเป็นอะไรที่แบบอ๋อไปดูกันเองแล้วกันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆนะก็สามารถขอกันมาได้นะสำหรับซีรีส์ Peaky Blinders ในปี2013นะเป็นซีซั่น1นะมันมีทั้งหมดน่าจะ5ซีซั่นมั้งเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างดังเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูนะได้ดูกันนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ